สวัสดีค่ะเมนูแนะนำเรามาอีกแล้วนะคะผัดเผ็ดนะคะปลาหมึกพริกหน่อไม้นะคะหน่อไม้ดองนะคะใส่หมูสับแล้วก็ใส่ปลาหมึกนี่นะคะลวกปลาหมึกแล้วนะคะพริกก็เป็นพริกแกงนะคะจะใส่พริกแกงนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็เป็นพริกสดตำลงไปแล้วก็หน่อไม้สดนะคะแล้วก็มีหมูสับนิดหน่อยนะคะนี่นะคะพริกแกงเราใส่ปลาหมึกนะคะแล้วปรุงรสลงไปนะคะใส่พริกแกงนะคะพริกแกงปลาหมึกนะคะเดี๋ยวนะเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะเราไม่ใช้น้ำมันเยอะใส่น้ำปลาเมนูเราจะตามพริกอะไรเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเราก็จะมาบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะของเราก็เป็นเมนูแนะนำที่เฉยนะคะนี่นะคะมีหมูสับกับปลาหมึกนะคะผัดพริกแกงนะคะหน่อไม้หมูปลาหมึกหมูสับนะคะนี่เราก็ใส่นี้ไปนะคะตาไปนิดเดียวอยากมีพวกเครื่องปรุงรสไปด้วยนะคะผงนัวของเรานะจะบอกให้ขออภัยนะคะกล้องมันไม่น่าจับเราจะใส่พริกไม่เยอะนะคะเพราะมันเดี๋ยวมันเผ็ดเราจะใช้น้ำมันนะคะใช้น้ำนะคะน้ำเปล่าน้ำมันไปนิดนึงนอกนั้นเราก็จะถ้าแห้งเราก็เติมไปนิดนึงนะคะลองชิมดูนะคะว่าเขารสชาติเป็นไงนะคะแตะๆก็ได้นะคะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงนะคะมันอ่อนซอไปหน่อยก็ใส่ปลาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนิดนึงนะคะให้ร้อนๆหน่อยค่ะก็จะปิดนะคะปิดได้เลยนะคะเอาแก๊สนี่นะคะแล้วก็เราก็ผัดทีนึงนะคะเราใส่ปลาหมึกนะคะผัดพริกผู้ผิดอภัยด้วยผัดเป็ดพริกแกงปลาหมึกหมูสับค่ะใส่จานใส่นี่ค่ะค่ะปลาหมึกน่าทานนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผัดเผ็ดหน่อไม้ปลาหมึกหมูสับค่ะนี่ค่ะของเราจะไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าคนแก่ทานนะคะ
เราก็จะไม่เผ็ดมากเป็นผู้สูงอายุทานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ